วันนี้ธรรมะสวัสดีไลฟ์เป็นตอนพิเศษอีกแล้วนะคะคุณแม่ไม่ได้กลัวโควิด -19 แต่ว่าเราให้ความร่วมมือในการอยู่ห่างเพื่อเห็นใจของเราชัดขึ้นการนั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วมีแบบเพื่อนมีลูกศิษย์มีกัลยาณมิตรมาแวะเยี่ยมเยียนบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อจะยังทำงานร่วมกันต่อไปให้ได้คุณแม่ก็อยากจะชวนทุกคนล่ะค่ะที่1ตัวเองไม่ได้ป่วย2ไม่เป็นพาหะในการมาแพร่เชื้อมาที่หุบเขาโพธิสัตว์และเมื่อวานนี้พวกเราก็ได้ถ่ายทีวีกันไว้หลายตอนมากสำหรับว้าวของเรานะคะแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนอื่นเลยนะคะบก.ของเราคนดีของท่านอ้อยจ๊ะชอบไหมหุบเขาชอบค่ะชอบมากเป็นคนชอบธรรมชาติแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลาอยู่ที่นี่ปลอดภัยขอญาติบอกว่าเรายังเป็น physical distancing นะคะคือเราอยู่ห่างกันทางร่างกายแต่ว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการทำหน้าที่ก็ยังทำอยู่แล้วก็ที่ไม่ได้แมสเนี่ยเป็นเพราะว่าที่นี่อากาศบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะเราไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลหรือว่าเราประมาทไม่ใช่เลยนะคะเวลาเราอยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์ปลอดโปร่งเนี่ยสาธารณสุขก็บอกแล้วว่าไม่ได้แมสแต่ว่าถ้าอยู่ในที่แออัดที่มีชุมชนแล้วถ้าไม่สบายก็ต้องป้องกันตัวเองก็ดีที่สุดก็คือให้ความร่วมมือค่ะการให้ความร่วมมืออย่างมีปัญญาของพวกเราเนี่ยจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าโควิด -19 มาแต่ทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าปัญญาของเราเป็นดังสารถีของการประคับประคองชีวิตของเราจริงๆถึงแม้ว่าเราจะนั่งทำรายการธรรมสวัสดีไม่ได้ที่เสถียรธรรมสถาน1แต่ว่าเป็นบุญของพวกเราที่ยังมีเสถียรธรรมสถาน2เมื่อเช้านี้ก็ทำงานกันตั้งแต่ตีห้านะคะพระอาทิตย์สวยทีเดียวค่ะสวยเนี่ยเป็นความรู้สึกของเราที่ชอบพระอาทิตย์ก็ขึ้นอย่างนี้ทุกวันตกอย่างนี้ทุกวันแต่พวกเราทำงานอย่างมีพลังนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าตอนนี้เราหยุดทำงานไม่ได้เปลี่ยนที่ทำงานได้เราว่างงานไม่ได้เราต้องเป็นคนที่ทำงานแต่ใจว่างจากอะไรคะความกลัวนะคะวันนี้ถ้าใครมีสิ่งที่เป็นเรื่องค้างคาใจติดต่อเข้ามาในรายการของเราได้ตามปกติวันนี้แม่ชีนันทวรรณเป็นคนที่ถือกล้องนะคะส่วนพี่ต่อก็จะเป็นคนที่จะอ่านดูว่าในอินบ็อกซ์หรือว่าใน YouTube ของเรามีคำถามอะไรที่ท่านอยากให้พวกเราได้ช่วยกันตอบนะคะในขณะที่กำลังรอคำถามอยู่ตอนนี้ก็ช่วยแชร์ออกไปหน่อยนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้มีคนรายงานบอกว่าเว็บล่มอ่ะอ้อยรู้เรื่องไหมต้องบอกจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ทราบไม่มุสานะคือตอนนี้ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ทำสื่อเราต้องเลือกคือถ้าเราอ่านทุกเรื่องเชื่อทุกเรื่องที่แชร์แล้วไม่ได้เช็คให้ชัวร์ก่อนเนี่ยมันจะทำให้เราในท่ามกลางข่าวสารมากมายอ่ะมันจะทำให้เราเข้าไปอยู่ในวังวนแล้วออกไม่ได้บางทีเนี่ยมันต้องแยกว่าอยากรู้แค่ไหนพอไม่พอเรื่องอะไรที่อยากรู้เกินไปแล้วไม่เอาไม่รับอันนี้เรามีสิทธิ์เลือกนะค่ะเรามีปัญญาที่จะเบรก this break คืออะไรคือสติปัญญานะคะเพราะอย่าเชื่ออะไรแต่ให้ศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองได้พิสูจน์ที่คุณแม่รับรู้เนี่ยพ่อพี่ต่อเขาบอกว่าเขาก็เป็นหนึ่งในการเข้าไปเป็นการเข้าไปทำอะไรนะคะพี่ต่อลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนทำอะไรอ่ะลูกพี่ต่อเป็นอาชีพอิสระอ๋อไม่ค่ะลงคนอื่นอ๋อไปลงเข้าไปดูจะได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรอ่าแล้วปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือเว็บล่มเว็บล่มตั้งแต่นาทีแรกหมายถึงว่าทุกคนต้องการขอเงินทุกคนเข้าไปเอาเงินขอเงินลงทะเบียนแล้วจะได้เงินไหมรอ7วันนั่นสำหรับคนที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแต่ตอนนี้คือยังไม่สามารถลงได้เพราะเว็บล่มไอ้ทับป่ะไม่ทำค่ะเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ประเด็นคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่มันเกิดสถานการณ์อะไรก็ดีเนี่ยรัฐบาลได้ประกาศแล้วว่าจ่ายทุกคน
ที่เข้าข่ายเช่นฟรีแลนซ์คนตกงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องแห่แหนอ่ะเราก็เพียงแต่รอเหมือนกับเหมือนเราใช้สิทธิ์ของเราอันนี้เราไม่ได้เลยสิทธิ์รัฐบาลพยายามช่วยโดยการคืนเงินค่าประกันไฟฟ้าสมมุติว่ารัฐบาลประกาศว่าเปิดวันที่25ก็ไม่ได้แปลว่า25คุณต้องรีบเข้าไปจนกระทั่งเกิดสถานการณ์เราเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้คุณได้สิทธิ์นั้นน่ะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องใช้คำแย่งชิงคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการมีเงินหรือไม่มีเงินแต่ความทุกข์เกิดขึ้นจากการที่เรายอมไม่ได้คอยไม่ได้การใช้สิทธิ์อย่างยอมได้คอยได้คุณได้สิทธิ์นั้นตามที่ผู้ที่มอบให้หรือคนที่ปรารถนาที่จะช่วยเราเนี่ยเขาก็ไม่ทุกข์ด้วยถ้าเราใช้อารมณ์และความรู้สึกในการที่จะต้องได้ต้องมีและต้องเป็นเราจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมคะเราจะกลายเป็นคนที่ทำให้ตัวเองทุกข์กับสิ่งที่มีและเป็นอย่างเป็นทุกข์ฉันจงใช้ปัญญากับทุกเรื่องราวตอนนี้นะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าคุณอาจจะขาดผลประโยชน์หรือคุณจะได้ผลประโยชน์เพราะตอนนี้โลกมันเหมือนมันกำลังนิ่งให้เราตกตะกอนนะมันนิ่งเพื่อให้เราได้ตกตะกอนตัวเองว่าจะเอายังไงจะเลือกยังไงชีวิตถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ยเราต้องทำอย่างไรและเราก็มั่นใจว่าทุกคนจะผ่านสถานการณ์นี้ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความอยากนะคะฉะนั้นแม้แต่รัฐบาลเองเนี่ยที่เขาช่วยเหลือเราเขาก็ไม่ได้กระตุ้นความอยากของเราแต่ถ้าเรารู้สึกได้ว่าเขาไม่ยุติธรรมเขาให้ไม่เท่าเทียมอันนั้นเวลาที่เราแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปต้องไม่ใช้อารมณ์ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเขาก็เข้าใจเราเห็นใจเราเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรก็ตามที่มันให้อย่างคนที่10คนได้พร้อมกันไม่ได้อาจจะเป็นคนที่9ที่10ก็ได้แต่เราก็ยังได้อย่างคนที่ไม่ตกนรกนะคะอันนี้ก็อยากให้กำลังใจนะเรามาหุบเขาโพธิสัตว์ทำอะไรกันจ๊ะเนี่ยในเว็บไซต์ Walk of Wisdom นะคะเราเปิดคำถามให้ถามท่านแม่ชีสัสนีเสถียรสุขในแง่ว่าเวลาเกิดวิกฤตอะไรเนี่ยโดยส่วนตัวจะมีความรู้สึกว่าผู้นำทางสติปัญญาและธรรมะเนี่ยจะช่วยได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าท่ามกลางโซเชียลมีเดียท่ามกลางคอมเมนต์มากมายเนี่ยมันน่าจะมีแง่มุมแง่งามบางฝากคิดที่ทำให้คุณได้คิดก็เลยมาทำงานไม่หยุดทำงานนะคะก็คือมาทำงานเพื่อที่จะประมวลคำถามจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่โลกกำลังเคลื่อนไหวเนี่ยมาเรียนถามท่านแล้วเราก็จะตัดคลิปนะคะขึ้นในว้าในเพจแล้วก็ทางเสถียรจะแชร์เนี่ยในวันจันทร์เพื่อให้ทันสถานการณ์ว่าหวังว่า19คำถามวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ท่านมองว่ามนุษยชาติจะรอดได้อย่างไรไม่ใช่ในวันนี้พรุ่งนี้แต่ใน 3-5 ปีข้างหน้าเพราะเราจะไม่ได้ทำแค่เป็นอีเวนต์หรือเป็นอิชชูแต่จะเป็นการให้สติปัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในโลกอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยลองใช้ความคิดของผู้นำทางปัญญาคือจริงๆเราก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้พวกเราก็ทำงานกันอยู่ในหลายบทบาทนะคะแต่ในสิ่งสมมุติที่เราเหมาะในบทบาทที่แตกต่างเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ทั้งสิ้นคุณแม่จึงอยากเชิญชวนว่าถ้าเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่เป็นผู้นำทางสติปัญญาที่อยู่ที่บ้านนะคะถ้าเป็นลูกก็ลองเรียนรู้ที่จะมีภูมิคุ้มกันกับการแก้สถานการณ์เช่นนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตการเป็นนักทดลองการมีประสบการณ์ของชีวิตก็จะทำให้เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการที่คุณแม่ได้ทำรายการเมื่อวานนี้กับ19คำถามเพื่อจะตัดเดี๋ยววันนี้ทีมนะคะน้อยก็ต้องไปตัดละและพรุ่งนี้ก็จะออกแล้วก็ติดตามได้ในว้าวนะคะใน Walk of Wisdom Walk of Wisdom แล้วก็สามารถที่จะแชร์มาที่SDS Face ด้วยเพื่อเราจะได้ส่งต่อเรื่องนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดก็เป็นคำถามที่แทนท่านที่กำลังถามอยู่ทางบ้านเนี่ยล่ะค่ะค่ะได้เห็นไหมไม่ต้องอ่านให้กราบธรรมะสวัสดีคุณแม่เจ้าค่ะ
พี่กี้ขอถามคนแรกว่าช่วงนี้มีครอบครัวที่ต้องอยู่ด้วยกันทุกวันทั้งวันหลายๆคู่ไม่เคยต้องอยู่ก็เกิดอาการทะเลาะกันจนมีเสียงแซวมาว่าจบโควิดนี้จะมีการหย่าร้างเพิ่มขึ้นอีกคู่ให้คุณแม่เมตตาให้คำแนะนำของครอบครัวที่ต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกันในช่วงเวลานี้ด้วยเจ้าค่ะกี้จ้าได้ข่าวว่ากี้จะมาทำเตาอะไรนะพิซซ่าก็เชื่อว่ากี้เป็นตัวจริงเสียงจริงล่ะเวลาที่เราอยู่ใกล้ใครแล้วเราฟังใจเราไม่เป็นเราก็จะหลงอารมณ์ที่จะฟังคนอื่นอย่างตีความแบบหลงอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันต้องใช้คำว่า mindfulness family เลยต้องมีสติปัญญาสร้างครอบครัวของเราตั้งแต่คิดให้มีสติปัญญารู้คิดพูดให้มีสติปัญญารู้ว่าสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดสิ่งใดต้องพูดมากสิ่งใดพูดน้อยและสิ่งใดไม่พูดนิ่งเสียอย่างเป็นโพธิสัตว์นะคะคิดทำพูดอย่างคนที่มีหัวใจของเราที่จะเกื้อกูลค่ะอย่าบังคับใครไม่มีเด็กคนไหนอยู่ในบ้านที่ชอบฟังแม่บ่นว่าด่าทอจริงไหมเรียกลูกว่าอะไรนะน้องเอ๋ยวันนี้เขาเรียกลูกนะคะลูกเอ๋ยนะแม่อ้อยอย่างเงี้ยคุณยายฟังแล้วเรียกลูกน่ารักดีลูกเอ๋ยแม่อ้อยแล้วก็ฟังกันทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ก็เห็นเขาเนี่ยเป็นแม่ที่สอนเอ๋ยว่าเอ๋ยอย่าเข้าไปลูกคุณยายก็ทำหน้าที่บอกว่าเราอย่าไปห้ามเด็กเลยเราอยู่ด้วยกันในครอบครัวถ้าเราห้ามเขาเนี่ยเขาจะขี้ขลาดเราก็เพียงแต่บอกว่าถ้าเขาเข้ามาอย่างเงี้ยลองสังเกตว่าเขาจะเจออะไรและถ้าเผื่อเขาเห็นว่าตัวเองเจอสิ่งนี้จากการยับยั้งชั่งใจไม่ได้เขาจะแก้ปัญหายังไงเด็กเขาก็จะเริ่มเรียนรู้อันนี้จริงไหมจริงค่ะถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราหมดแต่เราหวังดีอะแต่ไอ้ความหวังดีของเราเนี่ยมันไม่มีปัญญามันก็กลายเป็นร้ายนะงั้นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยคือหวังดีก็ต้องมีสิ่งที่มันมีปัญญาประคับประคองไม่ใช่หวังดีแล้วไม่มีเจตนาแต่ก็พูดออกไปทะเลาะกันแน่ค่ะแล้วเราก็จะในที่สุดเราก็จะซัพเพเรตเราก็รอว่าเมื่อไหร่โควิดจะไปฉันจะได้ไปจากเธอด้วยอย่างเงี้ยก็น่าสงสารมากเลยถ้ากี้มีความรู้สึกว่ากี้จะสร้างบ้านคุณยายคิดว่าเสาเอกของบ้านก็คือสติปัญญาเป็นเสาเอกของบ้านนะคะมันจะประคับประคองเราให้บ้านไม่ล้มในวันหนึ่งที่มีพายุและยิ่งเป็นพายุอารมณ์เนี่ยถ้าสติมานะปัญญาเกิดเนี่ยนะมันจะคมเช่นเดียวละเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยู่กับใครมองคนคนนั้นอย่างรู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่เราอยู่ด้วยแล้วจะผูกเวรหมายมั่นค่ะแต่ขอให้เราเป็นคนที่เห็นคนข้างหน้าเป็นคนพิเศษที่เราจะประคับประคองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราอย่าทำให้เขาเจ็บปวดเพราะเราเจอกันเนี่ยต้องตัดห่วงของการผูกเวรหมายมั่นอย่าพูดว่าเจอกันเท่านี้พอละสมมุติว่าถ้าอ้อยทำอะไรผิดแล้วมีคนบอกว่าผิดเป็นครูก็บอกว่าเธออย่าผิดอีกนะเพราะถ้าเธอผิดอีกเนี่ยเธอจะจิ๊ดๆไอ้ต้องการใครคือโดยส่วนตัวเวลาทำผิดนะจะขอโทษก่อนแล้วก็เป็นคนเชื่อเรื่องการพูดกันดีๆพูดกันดีๆก็จะเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่ใกล้ชิดหรือใกล้ตัวเนี่ยจะไม่ได้ยินหรอกว่าอย่าทำอย่างนี้นะถ้าทำแล้วจะอย่างนี้เพราะมีความรู้สึกว่าคบกันเราเลือกได้นะว่าเราจะคบคนแบบไหนเราจะอยู่ใกล้คนแบบไหนอยากคุยให้ฟังเรื่องนึงค่ะในสถานการณ์โควิดสำหรับคนที่ยังทำงานและทำงานที่เรียกว่า work from home เนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้ว่าท่ามกลางเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารเนี่ยถ้าเราใช้เป็นมันจะเกิดประโยชน์นะตอนนี้เราใช้สำหรับตัวเองกับที่ทำงานนะคะตอนนี้ที่ทำงานเนี่ยเรา work from home สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐเราใช้คำว่าทำงานนอกสถานที่นะคะไม่ใช่ทำงานที่บ้านเราใช้ Microsoft Teams ในการออนไลน์ประชุมออนไลน์เราติดต่อกันทางไลน์สำหรับคนที่ผ่านทางไลน์เราโทรศัพท์
เราใช้ทุกแพลตฟอร์มในการทำงานแล้วข้อดีก็คือว่าสำหรับกินที่ท่านยกตัวอย่างน้องเอ๋ยเนี่ยข้อดีคือเราทานข้าวกันทุกวันเลยเพราะธรรมดาเนี่ยเราจะรีบไปทำงานเด็กรีบไปโรงเรียนเย็นเรามีประชุมเรากลับแล้วไม่เจอกันแต่เราเจอกันทุกวันตอนนี้ยังพูดกับเขาเลยว่าขอบคุณโควิดนะที่ทำให้เรากินข้าวกันทุกวันแล้วตัวเองทำข้าวไม่เป็นเขาก็ทำให้กินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชอบท่านที่ท่านให้สติปัญญาเมื่อวานว่าจริงๆในทุกสถานการณ์นะมันมีแง่งามขึ้นอยู่ที่เราจะมองใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนอกจากจะเห็นแง่งามแล้วต้องเห็นความงอกงามของการที่เรารอได้คอยได้นะคะการที่เรารอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรางอกงามเนี่ยหมายถึงสติปัญญางอกงามประสบการณ์ของชีวิตจะช่วยให้เราเนี่ยผ่านสถานการณ์นั้นไปอย่างศักดิ์สิทธิ์เพราะชีวิตไม่ขุ่นมัวนะคะให้กำลังใจนะไม่ใช่พอโควิดไปแล้วบ้านแตกแสลกขาดไม่ได้นะอันนี้ไม่มีความงอกงามนะคะค่ะลูกสาววัย4ขวบมีความตั้งใจบวชแม่ชีน้อยคุณแม่จะร่วมบวชกับลูกสาวแต่คุณพ่อและญาติๆหลายคนไม่เห็นด้วยเราจะมีแนวคิดร่วมกันอย่างไรเจ้าคะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันค่ะอันนี้แม่ของใบบุญหรือเปล่าเนี่ยลูกคุณยายมีหลานจิตประพัฒน์สอนที่ตั้งใจว่าถ้าอายุ4ขวบเรียนรู้ตัวเองได้แล้วช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็อยากบวชถ้าเผื่อใช่ยายให้กำลังใจนะไม่บวชปีนี้ก็บวชปีหน้าลูกนะคะแต่ถ้าไม่ใช่แล้วเป็นคนใหม่ยายคิดว่าการทะเลาะกันเพื่อจะไปทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราแต่มันเริ่มต้นจากการทะเลาะกันเนี่ยยายว่ามันจะทำให้เกิดความทุกข์นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าสื่อสารกันได้เองก็โปรดเข้าใจและเห็นใจนะคะเราอาจจะไม่ได้อะไรดังที่เราตั้งใจในช่วงโควิดเช่นฉันอยากบวชปีนี้แหละมันบวชไม่ได้แล้วทำไมไม่คิดว่าปีหน้าบวชจะดีกว่าปีนี้ล่ะเพราะปีหน้าก็โตขึ้นอายุ5ขวบแล้วก็ยิ่งมีสติปัญญาพอที่จะแก้ปัญหาอย่างใช้ปัญญาเป็นมันอาจจะเห็นการบวชเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ความจำเท่านั้นแต่มันเป็นการใช้สติปัญญาในการเรียนรู้ศึกษาธรรมใคร่ครวญธรรมพิจารณาธรรมและมีธรรมที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ตลอดชีวิตการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญการคอยได้การให้โอกาสให้คนอีกคนหนึ่งสบายใจเพื่อจะทำให้เราได้ในสิ่งที่เราก็สบายใจนี่ก็ถือเป็นหัวใจของโพธิสัตว์นะคะจ้ะกราบสวัสดีคุณแม่ค่ะการที่เราจะมีสติได้ตลอดเวลาแยกกายกับใจเมื่อใจมีทุกข์ต้องทำอย่างไรคะแล้วทำอย่างไรเราจะเจริญสติควบคู่กับความสบายใจให้ได้ตลอดคือจริงๆชีวิตก็คือปัจจุบันขณะกายกับใจเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่หนึ่งลมหายใจรู้ว่ากายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายแล้วใจก็จะสงบรู้ชัดซึ่งอันนี้คุณแม่พูดอยู่ตลอดเวลาว่าฝึกอย่างเงี้ยตลอดเวลาหายใจเข้ารู้กายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้แต่ถ้าเผื่อวันหนึ่งนะคะเราเห็นว่าเรานอนป่วยที่โรงพยาบาลสมมตินะคะเราเป็นมะเร็งเราเจ็บที่กระดูกสันหลังเพราะว่ามันเป็นมะเร็งที่กระดูกคุณแม่ก็สอนลูกศิษย์ที่เป็นมะเร็งที่กระดูกว่าให้เห็นว่า1ลมหายใจให้เราจดจ่อจิตอยู่กับกายลมเลยเอากายลมเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่เอาจิตไปอยู่ที่ตรงกระดูกหลังเพราะมันจะมีเวทนาที่เราจะรู้สึกเยอะจิตเนี่ยมันมีเวทนาที่เป็นเขาเรียกมันเป็นจิตตสังขารมันปรุงอยู่เพราะฉะนั้นให้เอาจิตจดจ่ออยู่กับกายลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าอ่อนโยนหายใจออกผ่อนคลายอยู่ตรงนี้ไม่เอาจิตไปอยู่ที่กายอย่าไปคิดว่าฉันต้องแยกมันออกไปถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่ความจริงจิตรู้ทีละเรื่องจิตรู้ทีละเรื่องถ้าเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายอาการเจ็บปวดของกายเป็นเรื่องของกายแต่จิตไม่เข้าไปรับรู้เมื่อจิตไม่เข้าไปรับรู้ในขณะนั้นนะคะมันเหมือนเราแยกออกมาได้นะคะที่เราบอกเราแยกออกมาได้คือมะเร็งเป็นที่กระดูกแต่ว่าจิตไม่ไปรับรู้ก็เหมือนเราแยกกายออกไปที่หนึ่ง
แยกจิตออกมาที่หนึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ที่เดียวกันแต่เอาการจดจ่อจิตอยู่ที่กายลมอันนี้เป็นการอธิบายให้เห็นเป็นภาพก็ส่งความรักไปยังลูกศิษย์ที่อาจจะป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลอย่าลืมเล่นเกมลมหายใจแห่งสติและเห็นว่ากายอยู่นี่นะคะเช่นกายลมเคลื่อนไปกายลมก็คือลมหายใจเคลื่อนไปการเนื้อผ่อนคลายอย่าเอาจิตไปอยู่ที่เวทนาของความเจ็บปวดเหมือนเราไม่ไปรดน้ำทำให้ความเจ็บปวดนั้นเติบโตชั้นใดก็ชั้นนั้นอย่างนี้เรียกว่าการแยกกายแยกใจที่เป็นนะคะจ้ะแม่ชีคะเครียดมากสถานการณ์โควิดคุณพ่อป่วยหนักทางบ้านก็ไม่ให้กลับบ้านกลัวว่าจะเอาโรคไปติดลูกสาวอยู่ที่โน่นลูก7ขวบแฝดค่ะอยู่ที่โน่นคือเข้าใจว่าใช่เข้าใจว่าไม่ให้ถูกกลับบ้านนะคะกลัวติดคือจริงๆแล้วโควิดมันสำหรับคนที่แข็งแรงมันไม่ได้น่ากลัวแต่คนที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะติดง่ายนะสุดถ้าคนป่วยคุณพ่อเนี่ยแนะนำว่าเราอย่าเอาตัวเราไปเป็นพาหะเพราะว่าท่านอ่อนแออยู่แล้วอย่างเช่นคุณแม่ก็ไม่ไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าคุณแม่คิดว่าคนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลก็ปลอดภัยดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราเข้าไปเราอาจจะเป็นพาหะอย่างเงี้ยมันก็เป็นรู้สึกคือมันเป็นความรู้สึกที่มันพอใจที่เราจะห่างกันเพื่อให้ใครคนหนึ่งคนใดปลอดภัยไม่ใช่เป็นความทุกข์ทรมานที่เราไม่สามารถเข้าไปอยู่ใกล้คนที่เรารักได้อย่างนี้ตอบหรือเปล่าไม่รู้คือหมายถึงว่าถ้าเราถูกแยกพ่อไปอยู่ที่หนึ่งเรากับลูกต้องอยู่ที่หนึ่งเราต้องรู้ว่าการแยกออกมาทำให้คุณพ่อปลอดภัยอันนี้เราต้องสมัครใจแต่ต้องมีคนดูแลคุณพ่อไม่คิดคำถามประมาณนี้หรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าเขาอาจจะหมายถึงอย่างนี้ค่ะก็คือว่าคุณพ่อป่วยหนักก็ต้องดูแลคุณพ่อแล้วก็อยู่ห่างไกลครอบครัวแต่ว่าเมื่อวานที่ท่านตอบซึ่งอาจจะเอามาโยงกับนี้ได้ก็คือตอนนี้มันไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าความกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านชี้มุมมองประเด็นคือจริงๆแล้วในประเด็นที่เราไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาที่พ่อก็ป่วยนะคะลูกก็ต้องดูแลถ้าเราต้องดูแลพ่อดูเหมือนเราจะทอดทิ้งลูกแต่ถ้าเราคิดว่าการที่เราดูแลพ่อแล้วลูกเราจะเติบโตเพราะไม่ต้องมีเราดูแลอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนความคิดทีนี้ถ้าเผื่อว่าในกรณีที่เราต้องตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าตัดสินใจบนพื้นฐานของความกลัวเพราะความกลัวน่ากลัวถ้าเราตัดสินใจบนพื้นฐานของความกลัวความกลัวจะทำให้เราตัดสินใจผิดด้วยความระแวงระแวงมันไม่ระวังการตัดสินใจผิดโดยมีพื้นจิตมาจากความกลัวเนี่ยน่ากลัวกว่าโควิดอันเนี้ยเห็นภาพเลยนะคะก็จงจดจ่อจิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็คืออานาปานสติภาวนาจนกระทั่งจิตเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจจากพื้นจิตที่มันควรกับการตัดสินอย่างนี้ค่ะไม่น่ากลัวแต่เป็นระวังไม่ใช่ระแวงนะคะคำถามต่อไปละคะมีก่อนคำถามมีคนบอกว่าเสียงพี่อ้อยเบามากค่ะไม่ได้ยินงั้นพี่ไมโครโฟนอยู่ที่คุณแม่พี่อ้อยก็เลยต้องดังหน่อยค่ะคุณแม่คะหนูมีความไม่พอใจมา3วันแล้วค่ะแต่หนูพยายามมีสติและนึกถึงคำสอนของคุณแม่หายใจเข้าลึกแล้วรีบจะเอ๋บายบายแต่มันยังมีความขุ่นมัวอยู่ทำอย่างไรดีคะตั้ง3วันจริงๆมีสตินะถ้า3วันนะรู้ว่า3วันรอคุณแม่ไงรอคุณแม่ขอโทษก่อนจริงๆคืออย่างนี้ความเสียใจเนี่ยมันแค่มาแล้วไปเกิดดับฉับพลันถ้ามีสติแต่ทีนี้พอมันคิดซ้ำอีกมันเสียใจอีกแล้วมันก็เกิดดับฉับพลันพอมันไปอีกสัก2นาทีคิดซ้ำอีกมันก็เกิดอีกที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยทีก็ต่อเมื่อจิตเราคิดไปเพราะฉะนั้นรู้คิดอย่าหลงคิดมันจะเกิดดับฉับพลันแล้วจบลงเลยในขณะจิตเดียวนะคะอันนี้เป็นคำถามที่น่ารักมากเพราะลงรายละเอียดว่าตั้ง3วันแต่3วันเนี่ยไม่ได้รู้สึกตลอดเวลาหรอกนึกทีมาทีนึกทีมาทีนะคะวันนึงอาจจะนึกหลายๆหนมันก็เลยมาหลายหลายโหนเอามาให้ค่ะ
กลับไปจดจ่อกับเกมลมหายใจพอมันนึกแล้วเสียใจให้กลับไปที่ลมหายใจพอมันนึกแล้วเรารู้สึกว่าจะไปอีกแล้วให้กลับไปที่ลมหายใจพอมันกลับไปที่เสาหลักของเราคือลมหายใจหรืออานาปานสติภาวนาไอ้ที่จะนึกไปเนี่ยค่ะมันจบแล้วมันก็จะเอ๊ะจะเอ๋บายบายเร็วๆนะคะนี่ก็น่ารักดีเป็นอะไรที่คุณแม่ก็รู้สึกว่าเอ็นดูเอ็นดูนะคะบางทีในอารมณ์ขันเหล่านี้มันก็จะทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าเออมันเสียเวลาเนาะเวลามันเสียเวลาเนี่ยมันจะรู้สึกชีวิตมันก็สั้นเราอย่าเสียใจจนถึงวันตายเลยมันก็แค่มาแล้วไปแค่นั้นเองจะเอ๋บายบายกับความรู้สึกให้ได้เร็วนะคะให้กำลังใจค่ะพี่แมวมันมีคำถามหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนในช่วงนี้นะเมื่อเช้าที่ถามท่านนะร้อยรู้สึกว่าดีก็คือว่ามีหลายคนที่ตกงานแต่เราไม่ว่างงานมันต่างกันนะระหว่างตกงานกับไม่ว่างงานคือคนที่ตกงานเนี่ยมันจะเหมือนกับเรารู้สึกเราเป็นผู้ถูกกระทำเราผู้ถูกกระทำเราถูกปฏิเสธเราจึงเป็นผู้ที่เรียกว่าตกงานมันเจ็บปวดนะคะแต่คนที่ไม่ว่างงานก็คือไม่ว่าใครในโลกล่านี้จะปฏิเสธเรานะคะแต่เราเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเราเราเห็นคุณค่าในชีวิตที่เหลือของเราจนกระทั่งเราไม่ต้องทำงานเหมือนเดิมแต่เราสร้างงานได้เราจึงเป็นผู้ไม่ว่างงานอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคุณแม่เองเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยคุณแม่ต้องทำงานอยู่ที่เสถียรจริงไหมคะแต่วันนี้เสถียรต้องประกาศปิดคุณแม่ก็มาเปิดตัวเองที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็เป็นคนไม่ว่างงานเพราะยังทำงานได้อยู่อันนี้เป็นต้นหรือคุณแม่อาจจะไม่ได้ต้องนั่งรับแขกที่จะช่วยคนในเสถียรธรรมสถานเหมือนเสาร์อาทิตย์อื่นๆแล้วคุณแม่ก็มาสร้างงานคือปลูกถั่วปลูกฟักทองทำเกษตรเพื่ออะไรเพื่อให้อาหารเนี้ยเป็นอาหารของพวกเราทุกคนในโลกนี้อย่างนี้ก็ไม่ว่างานไม่ปลูกเองกินเองด้วยนะปลูกเพื่อเรียนรู้ว่าเราทำได้ปลูกได้มีความสุขกับการปลูกได้รอคอยเป็นมีความสุขกับการรอคอยปรุงได้เมื่อได้ฤดูกาลแรกของผักและยังแปลงเป็นอีกและแบ่งปันได้โอ้ครบเลยค่ะเพราะปลูกปรุงแปลงและแบ่งปันนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าใครว่างงานมาหาคุณแม่เลยนะจริงเหรอจริงโอ้โหงานเยอะเดี๋ยวจะไปปลูกเซเวอร์โอ๊กกับบาวบาบเนี่ยเพราะมีคนบริจาคจะรอทำไมน้ำก็มีแดดก็มีลมก็มีแรงก็มีโควิดยิ่งได้งานใหญ่เลยเพราะเป็นคนไม่ได้ว่างงานนะพี่แมววีรนาเหรอฮะพี่แมวประเมินมาหน่อยสิเป็นยังไงหรือพี่แมวเป็นคนบอกว่าอ้อยเสียงเบาอ่ะใครนะคุณแฟนตุ๊กแฟนของเราเนี่ยนะวันนี้มีคนดูเราไหมอ่ะอ้อยเอมสายน้ำพึ่งไม่ได้ยินเสียงพี่อ้อยเลยค่ะสรุปแล้วนี่ฉันจัดรายการนี่ลูกศิษย์ฉันเชียร์อยู่ที่บ้านแล้วจ้ะแล้วก็แฟนท่านขาอีกหน่อยนึงคือเรื่องของตกงานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจเหมือนที่อ้อยเรียนถามท่านว่าวิกฤตโควิดเนี่ยมันสร้างความสั่นคลอนของความมั่นคงและความตกต่ำทางเศรษฐกิจซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในความอยู่รอดเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการต้องกินต้องใช้ต้องเป็นอยู่ในความรับผิดชอบต่อครอบครัวถ้าในแง่มุมของเศรษฐกิจเนี่ยท่านจะกรุณาให้คำแนะนำอย่างไรคือเราว่าถ้าเรามองให้กว้างกว่าคำว่าเงินและสุขเมื่อซื้อเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องของความสะดวกสบายแต่เศรษฐกิจหมายถึงความคล่องตัวเป็นความคล่องตัวที่เราพึ่งตัวเองได้แล้วก็แบ่งปันได้คือให้คนอื่นเป็นเรียกว่าสังคมนั้นเศรษฐกิจดีถ้าสังคมบอกต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหาต่างคนต่างกินต่างคนต่างสนุกในรสนิยมของเราที่เราจะซื้อความสะดวกได้เรียกว่าเศรษฐกิจดีคุณแม่ว่าเราแปลคำว่าเศรษฐกิจผิดนะที่จริงแล้วเศรษฐกิจดีแปลว่าพึ่งตัวเองได้สร้างความสุขได้สุขเมื่อสร้างไม่ได้สุขเมื่อเสพเท่านั้นและเมื่อเราสามารถหาความสุขได้จากการสร้างเนี่ย
เราก็มีเศรษฐกิจที่ดีคือให้คนอื่นด้วยหรือแม้แต่การให้คนอื่นก็ไม่ผลักคนตกเหวไม่แจกไปแล้วก็คนรับก็ไม่ขนขวายที่จะลุกขึ้นมาช่วยตัวเองอย่างนี้เรียกว่าเศรษฐกิจไม่ดีนึกออกไหมคะถ้าเราใช้ปัญญาในการสร้างภาวะการเป็นผู้นำของตัวเองได้เป็น spiritual leader ในการปลูกได้ปรุงได้แปลงได้แบ่งปันได้เนี่ยเศรษฐกิจจะดีกว่าตอนที่มีเงินเยอะๆตอนที่มีเงินเยอะแล้วเราแบ่งปันไม่ได้ก็เรียกว่าเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้โควิด-19 มาเพื่อให้เราเนี่ยพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเศรษฐกิจเราจะกลับมาดีอย่างชนิดที่ไม่ใช่ใช้เงินไปซื้อความสนุกแต่เรามีความสุขและสนุกกับการทำงานในทุกบทบาทและหน้าที่ของเราถือเป็นอะไรคะถือเป็นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเป็นการภาวนาเป็นการทำหน้าที่เป็นการปฏิบัติธรรมทำคุ้มครองเราอย่างนี้ล่ะคะท่านคะคำถามนี้เราสองคนต้องเดากันหน่อยนะคะจะอ่านตามจะต้องเดานะคะคุณดาวนะคะคุณดาวแม่ชีคะลูกขอถามหน่อยค่ะลูกอยู่กับแฟนมาหลายสิบปีแล้วแต่เวลาเป็นหนี้หนูก็ช่วยเหลือทุกอย่างแต่เขามาโกหกบัตรนี้ใกล้จะหมดแล้วแต่ไม่ใช่แต่เวลาถามเขาเขาอยากให้หนูสบายใจถ้าแบบนี้จะคิดว่ายังไงคะแม่ชีเดาว่าเดาว่าเขาจะถามว่าเขาจะถามอะไรเราถามว่าเอาเดาก่อนนะเดาว่าตอนเนี้ยอยู่กับแฟนมาหลายปีแล้วเขาเป็นหนี้เราก็ช่วยเขาแต่เขาโกหกเขาโกหกเพื่อให้หนูสบายใจถ้าแบบนี้คิดยังไงโอเคคือถ้าเขาโกหกตอบพี่เดาได้ไหมถ้าโกหกแล้วเขาคิดว่าเราจะสบายใจก็บอกเขาเลยว่าพูดตรงไปตรงมาสบายใจกว่าอันนี้บอกตรงนะคะกับสองเป็นหนี้ก็ต้องใช้อย่าเป็นหนี้เพิ่มอันนี้สบายใจกว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้อย่าไปด่าทอเขาว่าเธอเป็นหนี้เธอสร้างหนี้อย่างนี้มันก็ยิ่งซ้ำซากนะคะจงใช้วิธีการบอกว่าเรามาหาวิธีการที่จะไม่เป็นหนี้มากกว่านี้แล้วก็ช่วยกันใช้หนี้อย่างเงี้ยสบายใจโปร่งใสแล้วก็ไม่ต้องโกหกไม่ผิดทั้งศีลไม่ผิดทั้งธรรมค่ะมีจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแคลิฟอร์เนียแล้วก็ออริกอนค่ะแคลิฟอร์เนียหน่อยว่าแคลิฟอร์เนียเป็นไงบ้างลูกตอนนี้เป็นยังไงออกไปข้างนอกได้หรือยังแคลิฟอร์เนียคนไทยเยอะเนาะจ้ะก็เป็นห่วงนะคะที่ออริกอนก็เหมือนกันก็ตอนนี้ที่นู่นก็คงจะแบบค่ำแล้วเนาะเย็นย่ำแล้วก็ถ้าเผื่อมีใครที่เดินทางได้ตอนนี้ก็สงสารสงสารสายการบินเหมือนกันเนาะคุณแม่จะไปแคลิฟอร์เนียปีนี้ก็ไปไม่ได้แล้วไปอเมริกาปีนี้ไม่ไปปีนี้อยู่หุบเขาโพธิสัตว์ใครกลับมาก็มาเยี่ยมเยียนกันมาช่วยกันมีหลายคนนะคะถามว่าจะมาช่วยอะไรได้บ้างเรื่องที่หนึ่งคือช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยปลูกต้นไม้นะคะช่วยกันปลูกต้นไม้เนี่ยเราปลูกชีวิตละมาช่วยกันปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์นะคะแล้วก็ลองใช้วิธีการอันหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกว่าเรามาแล้วเรารู้สึกดีไม่ต้องมีแมสเลยคือจิตของการเป็นหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยใครมีความรู้อะไรเอามาใช้สิ่งที่เรารู้เนี่ยเอาออกมารับใช้โลกด้วยกันอย่างเช่นตอนนี้กองทุนสื่อนะคะก็เคยเป็นเหมือนผู้สนับสนุนอัศวิน 4.0 อัศวิน 4.0 เนี่ยทำงานไปแล้วยังรับเงินไม่ได้เลยยังไม่ได้ไปลงให้มันถูกต้องนะคะปรากฏว่าไอ้การ์ตูนอัศวิน 4.0 เนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่มันสนุกอ่ะคุณแม่ก็ให้หลานเนี่ยบอสถ้าไปขยับการ์ตูนตัวนี้แล้วมาเนี่ยเดินเท้าก้าวทำไปด้วยกันเขาก็ส่งการบ้านมาคือเราไม่ได้อยู่กันเลยไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยแต่เราบอกว่าเอ้ยถ้าเธอเอาความสามารถของเธอที่ทำแอนิเมชันมาให้ยายส่งเข้าไปในสถานีออธรรมะออนไลน์21วันมหัศจรรย์ชีวิตช่วงเดินเท้าก้าวธรรมนะใช่ไหมอาสาทำมาหากินอย่างเงี้ยอะไรนะเราไม่เดินเท้าก่อนเอาก้าวไปด้วยธรรมเขาก็ส่งมาแล้วเดี๋ยวก็จะให้เอิญไปพูด a walk of wisdomเราสามารถที่จะชวนคนที่เป็นอาสาสมัครไม่ต้องมาถึงหุบเขาแต่สามารถทำงานที่มีกองบัญชาการจากหุบเขาเนี่ยออกไปคนเนี่ย
ไปด้วยกันอย่างเงี้ยในฐานะของคนทำสื่อนะเราต้องมาช่วงชิงไอ้สถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยโดยการทำสื่อให้มีปาฏิหาริย์ในการเติมจริงป่ะชอบเมื่อเช้านิดนึงนะคะดังอันนี้เราใกล้กันได้เพราะไม่นะคะแต่ว่าคืออย่างนี้ค่ะเมื่อเช้าเนี่ยได้มีโอกาสเดินตามท่านแม่ชีท่านก็ชี้ชวนให้ดูต้นไม้ในฐานะเป็นลูกศิษย์นะคะคนหนึ่งซึ่งชอบต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยชอบธรรมะท่านอันหนึ่งก็คือต้นไผ่ติ่งต้นละ5บาทดูไม่มีค่าไม่มีราคาแต่เวลาออกดอกสีม่วงก็สวยพอรวมกันเนี่ยมันก็เป็นความงามและเป็นพลังแล้วก็อยากให้ท่านกรุณาให้แง่คิดเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยได้ฟังธรรมท่านก็คือว่าคนที่กลัวโควิดเนี่ยแล้วไปตรวจโดยที่ตัวเองไม่เป็นแล้วไม่ได้ประเมินซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าคุณหมอพยาบาลหนักเหนื่อยเหนื่อยเลยก็เลยอยากจะให้ท่านให้สติปัญญาสำหรับคนที่ไม่เป็นแล้วไม่เพิ่มภาระเพื่อรวมพลังกันเราก็จะเป็นต้อยติ่งรวมพลัง คือจริงๆแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเดินผ่านต้อยติ่งป้าตุ๊กเนี่ยก็สั่งมาให้พันต้นต้นละ5บาทถ้ามองว่าต้อยติ่ง1ต้นต้นละ5บาทเราก็ดูว่าโอ้โหเธอราคาถูกใช่ไหมคะแต่คุณแม่เนี่ยเชื่อว่ามนุษย์ไม่มีคุณค่าในตัวเองเวลาต้อยติ่งบานเนี่ยมันก็แสดงสัจธรรมว่ามันคือบานแล้วมันก็คือเหี่ยวแล้วมันก็คือร่วงเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าราคาจะขนาดไหนก็แสดงสัจธรรมถ้าคนมองเห็นสัจธรรมนั้นอย่างมีคุณค่าเห็นคุณค่านะแล้วมาอยู่รวมกันต้อยติ่งเนี่ยโอ้โหพอมันออกพันต้นเนี่ยมันเหมือนลาเวนเดอร์นะมันสวยมากเลยนะคะเมื่อเช้านี่มันก็สวยมากเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวไม่เห็นคุณค่าตัวเองก็มาอยู่รวมกันก็ได้เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะทีนี้ถ้าถามว่าเราตื่นขึ้นมาเป็นหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องไปใช้ไอ้น้ำยาที่มันมีอยู่น้อยเนี่ยมาตรวจเราเพราะเราสามารถซื้อได้แต่ไอ้น้ำยาของการตรวจเนี่ยมันมีคุณค่ามากเวลาคนหนึ่งคนที่เขาเป็นจริงๆอ่ะนึกออกไหมคะแล้วเราก็กลายเป็นหมอต้องมารักษาโรคหวาดระแวงของเราหมอและพยาบาลเนี่ยก็เหนื่อยมากอยู่แล้วเราเนี่ยทำไมถึงจะต้องไปโรงพยาบาลเพราะความหวาดระแวงไปทำภาระให้กับกระทรวงสาธารณสุขเนาะจนเขาเป็นสาธารณทุกข์กันไปหมดแล้วคุณแม่ก็บอกว่าไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาถามตัวเองเลยว่าแข็งแรงไหมกินอาหารดีไหมออกกำลังกายไหมนอนพอไหมถ้าเราแข็งแรงเนี้ยให้โควิดมันเดินเฉียดเรามันก็ไม่เข้ามาเป็นเราเพราะอะไรเพราะเราแข็งแรงเราสตรองอะนึกออกไหมคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปใช้ความหวาดระแวงของเราเนี่ยเพิ่มภาระให้กับคุณหมอและพยาบาลคุณแม่บอกแล้วว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยคุณแม่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะคุณแม่เชื่อว่าคุณแม่แข็งแรงมะเร็งเนี่ยตอนเนี้ยไม่ต้องไปทำให้คุณหมอซึ่งโอ้โหศิริราชนี่ก็ต้องเรียกว่าโควิดล้นแล้วอะเราก็รู้จักประมาณในการบริโภคอันนี้เป็นธรรมะนะรู้จักประมาณในการใช้ชีวิตรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักการใช้ชีวิตที่มีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดอย่าไปเป็นภาระให้ใครอย่ากลัวว่าตัวเองจะเป็นเพราะความกลัวน่ากลัวกับโควิดนะคะแต่ให้สำรวจว่าเมื่อคืนนี้คุณนอนกี่ชั่วโมงคุณแม่นอนพอละ6ชั่วโมงตื่นขึ้นมาแข็งแรงไม่ปวดหัวดีท็อกพิษเสร็จทำงานถ้าอย่างเงี้ยทุกๆวันเราจะกลายเป็นคนที่ผ่านโควิดได้ด้วยจิตที่มันแข็งแรงด้วยค่ะโควิดมาเพื่อให้จิตของเรารู้ตื่นและเบิกบานมาเพื่อให้เราโตไม่ได้มาเพื่อให้เราตายด้วยความหวาดระแวงนะคะก็เรื่องเล่ากุศลเหล่านี้ก็ดำเนินมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะคะพี่ต่อมีอะไรอีกไหมเอ่ยพี่ต่อเล่าซิว่าธรรมะออนไลน์ของเราที่บอกว่าโควิด19ชัตดาวกิเลสเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงธรรมาเนี่ยครบ1ยังไม่ถึงใช่พอเราทำตั้งแต่วันจันทร์ไงจันทร์ที่23วันนี้ยังไม่ครบเลยจันทร์นะใช่ผลเป็นยังไงเอาหน้าพี่ต่อออกอากาศหน่อยสิมาตัดแดดไปนิดนึงผลก็คือคนชอบ
คลิปออกกำลังกายคลิปไหนที่มีคุณแม่คลิปไหนที่พูดถึงเรื่องกินแสดงว่าคนต้องการองค์ความรู้เรื่องการปลูกกินปลูกปลูกกินปรุงแปลงแล้วก็นอนหลับอย่างมีความสุขกับภาวนาของคุณแม่ตอนเย็นคือตอนเย็นเนี่ยคุณแม่อยากจะให้มันเป็นช่วงนิ่งๆแต่พอมันมาอยู่ที่หุบเขาเนี่ยปรากฏว่ามันอดไม่ได้ที่จะแสดงผลใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความสุขใจนะอ้อยอยากทำสวนครัวแล้วใช่ไหมเนี่ยเราเอากล้องไปดูสิเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ทำอะไรคะคุณแม่ก็ เห็นการวางเม็ดไปใช่ไหมคะในกระบะ12วันออกมาเป็นใบอ่อนนะคะพอใส่ใบอ่อนลงไปในแปลงปลูกซึ่งก็ทำเพียง 2-3 วันเนี่ยวันนี้ขึ้นข้าวแล้วค่ะดูข้าวถั่วสิคะมันเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกวันเห็นการเติบโตของคนในหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีความสุขเช้าขึ้นมาก็นะมารดน้ำต้นไม้ดูว่าผักของเราที่เรารดน้ำพรวนดินไปเนี่ยมันเติบโตไหมความสุขเหล่านี้เราได้จากการสร้างไม่ใช่ความสุขจากการเสพเมื่อมองใกล้เข้าไปอีกนิดเราก็จะเห็นว่ามันพยายามเนาะต้นไม้มันพยายามที่จะไปเกาะไม้เลื้อยเนี่ยไม้ข้าวขึ้นแล้วเมื่อคืนนี้อาจารย์องุ่นทำกับคณะแม่ชีแล้วดูซิมันเป็นอาร์ตซะไม่มีสวนครัวเป็นอาร์ตขนาดเนี้ยอ้อยทำไม่ได้ที่บ้านอะทำค่ะทำพี่ต่อเนี่ยห้าวๆอย่างเงี้ยยังจะไปปลูกเคลเลยเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกเคลมาเจอเมล็ดที่นี่แล้วค่ะเคลเนี่ยหลายตังนะเคลนี่เป็นโปรตีนนะเป็นโปรตีนสุดเลยค่ะอาจารย์องุ่นบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยเราถ่ายเด็กๆรดน้ำหน่อยซิตาค่ะเห็นไหมเนี่ยเด็กๆรดน้ำต้นไม้เอากล้องไปส่องเลยเนี่ย ISV ทั้งหลายเห็นไหมคะก็เขาก็ทำกันนะเด็กๆพอกล้องมามันไปเลยมันไม่เหมือนยายเลยเนาะกล้องมาต้องหยุดก็เห็นนะคะถ่ายเด็กๆไปแล้วกันเราก็จะได้เชื่อว่าเด็กเนี่ยเขาเป็น mindfulness family นะคะรดน้ำต้นไม้มองการเติบโตตอนเย็นเขาก็ไปวิ่งเล่นรอบกองฟางเราเห็นต้นไม้โตเห็นเด็กๆโตโควิด-19 มาให้โตไม่ได้มาให้ตายถ้าเราเข้าใจประมาณนี้เราต้องขอบคุณโควิด-19 ที่มันมาให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดแนบสนิทกับธรรมชาติเรามองเห็นสังคมปิดเทอมที่เด็กๆมาสร้างโอกาสให้กับคนอื่นไม่ใช่เปิดโอกาสให้กับตัวเองจะต้องหนึ่งเก่งหนึ่งเรียนเก่งชนะคนอื่นไปกวดวิชาไม่ใช่คุณมาเก่งกับการที่คุณได้แบ่งปันคนอื่นเถอะค่ะเด็กๆทำอย่างนี้เด็กๆก็จะมีสำนึกว่าถ้าวันหนึ่งเราตายกันไปแล้วเขาเกิดเจอโควิด21ไม่ใช่โควิด19นะเขาก็พึ่งตัวเองได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่คุณแม่อยากให้เด็กๆที่ยังเตรียมตัวบวชได้มีโอกาสมาบวชนะคะในวันที่12เมษายนคุณแม่ยังบวชจริงอยู่นะเพราะว่าคนที่มาเก็บตัวอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์ตอนนี้มาเก็บแล้ว1คนคืออยู่กับเสถียรธรรมสถาน1มาเป็นเดือนแล้วนะคะและตอนนี้ก็มาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์อย่างน้อยมี1คนเราก็บวชได้ละเมื่อวานมีสัมพันธ์ไปแล้วค่ะคุณแม่ว่าคนที่ต้องการเข้ามาสมัครบวชวันที่12เมษายนสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาหรือโทรสอบถามตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยอย่าลืมการคัดกรองของความเมตตามีวินัยร่วมกันนะคะในการคัดกรองเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องอยู่กับร่วมกันแล้วก็เป็นอยู่กับคุณแม่ด้วยคนนี้ชื่อลาเต้นะลาเต้เข้าอะไรเพราะว่าชอบทานลาเต้เนี่ยคนนี้ลาเต้ลาเต้มีโควิดมาพึ่งใบบุญคุณยายค่ะลาเต้เนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วตอนนี้กำลังทำรายการเห็นไหมคะหมูหมากาไก่อยู่ด้วยกันแล้วก็หมาที่ทำหมันก็วันที่10นี้บุญเหลือบุญหลายบุญล้นและอาจจะมีบุญทวีที่ติดท้องมาก็จะมาถึงที่นี่นะคะแล้วก็ศาลาปปากยอเนี่ยก็เป็นการยืนยันว่าถ้าเราเนี่ยไม่จมอยู่กับความเชื่อว่าเราออกจากบ้านไม่ได้แต่เรารู้ว่าเราไม่ป่วยเราจึงออกจากบ้านได้คุณก็จะเห็นศรัทธามากกว่าความเชื่อเราจะเห็นศาลาปปากยอในช่วงเวลาที่เหลืออีก10วันนี้สำหรับที่เด็กๆจะมานั่งพิจารณาอาหารในบาตรนะคะเรามีโอกาสแล้ว
ที่จะเปลี่ยนรหัสชีวิตในช่วงโควิด19ชัตดาวน์กิเลสมาช่วยกันแสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นขึ้นของสื่อและคุณสามารถสมัครเข้ามาได้เอาใบตรวจสุขภาพที่คุณสามารถที่จะมาอยู่รวมกับคนอื่นได้มายืนยันนะคะและวันที่12เมษายนวันที่เราจะบวชเราจะเชื่อว่าจะมีผู้หญิงที่อยากใช้ช่วงปิดเทอมนี้นะคะโควิดปิดเทอมอย่างเติบโตไปกับพวกเราค่ะวันนี้รายการธรรมสวัสดีไลฟ์ของเราต้องขอบคุณพี่อ้อยนะคะขอบคุณพี่ต่อแล้วก็ขอบคุณเอ๋ยเข้ามาตรงนี้ลงมานั่งกับคุณยายเป็นแบ็คนะคะมาเดี๋ยวเอ๋ยเนี่ยค่ะคุณยายจะให้ภาคเสียง A Walk of Wisdom พูดซิเสียง A Walk of Wisdom พี่อ้อยก็บอกว่าแม่สมควรกับการเรียนนานาชาตินะคะคุณยายใช้หมดละค่ะพวกเรามาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยสำนึกว่าเราจะเป็นคนไม่ว่างงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นประโยชน์และโปรดติดตามช่วงต่อๆไปของธรรมะออนไลน์โควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสนะคะสิ่งที่ท่านชอบจะมีอยู่ในช่วงต่างๆของเราที่ไม่เหมือนกันแต่ละช่วงเป็นโอกาสที่จะฝึกให้ทุกคนออกมาทำงานสื่อและสื่อกำลังแสดงปฏิหาริย์ในการอยู่รอดของพวกเรานะคะสุขสงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ